ถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันในศึกยอดมวยโลก WBF นะครับก็มีกลุ่มบริษัทสุรามหาราชจำกัดเบียร์ทรานสเบิร์กรสชาติเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกโดยคุณเจริญสิริวัฒนาภักดีนะครับกลุ่มบริษัทชินวัตรโดยคุณพจมานชินวัตรคุณสั้นเดินบุกเข้าไปแต่พาสคัวนี่เป็นมวยที่กระดูกแข็งแล้วก็โดนซ้ายของแซมสันยิงลำตัวลูกนี้ออกอาการเลยนะครับทางโดนโดพาสคัวแต่ว่ายังยักคิ้วให้กับทางพี่เลี้ยงได้นะครับแซมสันเดินอัดเข้าอีกนะแต่ว่าตาซ้ายของแซมสันดูเหมือนจะห้อยมานิดนึงนะบวมๆนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแซมสันเดินเบียดเข้าอีกต้องท้ายร่างกายเดินบทแล้วนะครับสั้นเดินติดขึ้นอีกสั้นมาถ้าสั้นๆได้หมัดนึงพัสคัวโดนเข้าไปสั้นยิงซ้ายตัดขึ้นอีกตัดล่างไปก่อนนะครับให้ขาตายแล้วหนีไม่ออกพัสคัวต่อย 1-2 อีกมาต่อยแล้วก็มีไหล่คอยกันไว้ด้วยสังเกตให้ดีว่าไหล่ขวาของโรดิโอพัสคัวนี่ถึงเข้าข้างๆนะครับไม่เข้าเต็มสั้นขยับบุกเข้าอีกลำตัวต่อยหุบขาลำตัวอีกหันมาเล่นลำตัวแล้วสั้นต่อยตัดลำตัวอีกพัสคัวก็ต่อยสวนมาเหมือนกันใจดีแค่อยู่แล้วแรกกันแล้วสั้นต่อยซ้ายเข้าคางพัสคัวต่อย 1-2 เข้ามาสั้นหันมาเล่นลำตัวอีกพลิกมานิดนึงมากกรรมการเตือนทางแซมสันนะครับพยายามอย่าผักสั้นต่อยขวาตัดลำตัวอีกสั้นหันมายิงลำตัวขวาลำตัวมาโดนซ้ายไปหมัดนึงพัสคัวพยายามดึงเกมให้ช้าสั้นฮุกขวาอีกสั้นต่อยซ้ายตัดลำตัวสั้นต่อยซ้ายเข้าในฮุกขวาเข้าในหมัดนึงสั้นยิงซ้ายลำตัวฮุกขวาตัดลำตัวขวาอีกพัสคัวหันมาแล้วสั้นต่อยขวาฮุกซ้ายเข้าในไปหนึ่งสองอีกสั้นเร่งเป็นชุดเลยนะครับโดนต่อยโต้มาหมัดนึงสั้นต่อยซ้ายเข้าหน้าโดนขวาอีกหมัดนึงสั้นต่อย 1-2 เข้าหน้าขาเริ่มตายแล้วสั้นต่อย 1-2 เข้าไปต่อยซ้ายเข้าหน้าต่อยซ้ายก็อีกต่อยหุบขาลำตัวแม่ลำตัวอีกต่อยซ้ายเข้าหน้าต่อยซ้ายลำตัวหุบขาลำตัวโดนลำตัวอ่อนแล้วครับต่อยซ้ายลำตัวสั้นสั้นนี่เริ่มจับทางได้แล้วโรดิโรพาสคัวนี่ลำตัวทำท่าจะอ่อนพี่เลี้ยงไข่น้ำก็ยังไม่มีความกดดันเท่าไหร่นะครับทางพาสคัวแต่เท่าที่ดูฝ่ายสั้นๆแล้วนี่ทั้งพรสวรรค์แล้วก็พยัคฆ์ให้ติวแล้วบอกว่าเล่นลำตัวเยอะหน้าลูกนี้ไปต่อยกล่องดวงใจของโรนัลโด้พาสคัวเข้าไปนะครับกรรมการเตือนเขาไม่ได้เจตนานะครับลูกนี้ไม่ได้เจตนาสั้นบุกเข้าไปเพราะว่าเริ่มจับทางได้แล้วนะครับพาสคัวนี่ล้ำตัวทำท่าจะเรียกว่างอที่กล้องเหมือนกันโดนเข้าไปจังๆสั้นหันมายิงลำตัวอีกข้างเข้าไปพาสคัวโดนล้ำตัวเข้าไปอีก2ซัดหมัดต่อยให้เปิดการ์ดก่อนนะครับพาสคัวยังไม่เปิดการ์ดสั้นยิงซ้ายเข้าหน้าพาสคัวโต้เหมือนกันพยายามเน้นเลือกนะครับเลือกแล้วพยายามเน้นล้ำตัวต่อยให้เปิดการให้ได้สันสันอีจากร้อยเอ็ดนะครับสันสันอีสานสันต่อย 1-2 เข้าไปโยแยบขวาสันหัวเข้าไปชุดใหญ่เลยต่อยยังไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับยิงซ้ายลำตัวอีกมาพัสคัวก็ซอย 1-2-3 มาเหมือนกันพัสคัวเริ่มเห็นเลือดแล้วนะครับตาขวาเริ่มมีเลือดแล้วนะครับพัสคัวเห็นเลือดแล้วสั้นเลือดแล้วนะครับตาขวาของพัสคัวแตกแล้วนะครับพัสคัวยิงซ้ายมาทีมาเร่งเหมือนกันมีโอกาสมีนาทีทองเอาเหมือนกันนะครับพัสคัวเร่งมาเป็นชุดสั้นต่อยซ้ายเข้าหน้าขวาตัดลำตัวอีกมาเรื่อยนะครับแซมสันพัสคัวต่อย 1-2 เข้าไปสั้นตัดลำตัวอีกยิงซ้ายลำตัวขาหลบตัดลำตัวเข้าไปตัดคนอีกต่อย 1-2 เข้ามา
ำตัวต่อยหนึ่งสองเข้าหน้าแล้วต่อยซ้ายลำตัวอีกไม่กอดนะครับพยายามพลิกอันซันนี่ชกวันนี้พัฒนาขึ้นมาเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับมีโยกตัดลำตัวอีกพัสกุลหลับตาเลยนะครับเลือดเข้าตาของพัสกุลด้วยต่อยซ้ายเข้าอีกแต่ว่าพัสกุลคอยมีไหล่ขวาขึ้นมาพัดกันไว้นะครับพยายามออกเหมือนกัน 1-2 แต่ไม่โดนอันซันเต็มเข้าอีกอันยิงซ้ายลำตัวสั้นๆเบียดเข้าไปนะครับเลือกเน้นแล้วก็ตาแตกด้วยตาขวาเลือดไหลแหมะแหมะมาแล้วทางพาสคัวผีเลี้ยงต้องเป็นเลือดด้วยคู่นี้เป็นคู่แรกของพศ2538นะครับของมวยแชมป์โลกที่ชกกันสะใจขนาดนี้มาถึงยกที่5ขณะนี้ชมเจ็ดสีถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับบริษัท SS Pro พิจารณา88จำกัดต้องสะดุ้งฐานตาก็ปรากฏไม่เอาเลยครับตาปิดนะครับเลือดไหลตาปิดพี่เลี้ยงบอกให้สู้นะครับพี่เลี้ยงบอกให้สู้พัสกัวทำท่าจะไม่สู้มีปัญหาแล้วนะครับตามีปัญหาแล้วตาปิดและแตกด้วยพัสกัวสู้เพราะว่าพี่เลี้ยงแท้ๆนะครับหันมามองหน้าพี่เลี้ยงบอกให้สู้ต่อพัสกัวทำท่าถอดใจแล้วท่านเดินลุยอีกเลือดแล้วเน้นแล้วพัสกัวทำท่าถอดใจแล้วนะครับท่านมัวเป็นชุดปิดมุมน้ำเงินอยู่ยังออกจากมุมไม่ได้นะครับพัสกัวท่านต่อย 1-2 เข้าอีกพัสกัวโต้เหมือนกันเดินมาล้มที่มุมน้ำเงินพอดีนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางพัสกัวนี่หันหน้าไปมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสั่งสู้ก็เลยหันมาสู้อีกเดี๋ยวร้านยังมีนะครับสั้นเลือกยิงท้ายลำตัวเป็นคู่แรกของพศนี้นะครับที่คงจะสีถ่ายทอดสดและก็ได้ชมมวยสากลระดับโลกที่ชกและสะใจนะครับย้ำลำตัวอีกต่อยให้งอก่อนเน้นเรื่อยเลือกไปเรื่อยนะครับกรรมการก็เตือนเหมือนกันเตือนระวังศีรษะทั้งคู่สั้นบิดเข้าไปสั้นเบียดเข้าไปกรรมการยังไม่พาไปให้หมอดูนะครับสั้นยิงซ้ายลำตัวเพราะว่าตาของทางปัสกัวก็ปิดเหมือนกันแล้วก็แตกด้วยปล่อย 1-2 เข้ามาผมสั้นในตาบวมมาตั้งแต่ยกที่2แต่ว่าตอนนี้กรรมการบอกว่าพอสต็อปแล้วผมสั้นเล่นงานลำตัวเข้าอีกปัสกัวตอนนี้อยู่ในอาการที่กดดันสูงแล้วขึ้นขวามาหมัดนึงโต้เหมือนกันอาศัยลูกเจนจัดนะครับคอยมีไหล่พัดไว้เรื่อยในช่วงที่สั้นๆออกหมัดเข้ามาสั้นบินเข้าไปสั้นยิงขวา 1-2 ลำตัวตัวต่อยกันเหมือนกันหนักหมัดไม่หนักพอเท่าไหร่แล้วสั้นติดเข้าไปสั้นติดเข้าไปพัสกัวนี่ทำท่าไม่สู้แล้วเผอิญไปมองพี่เลี้ยงสั่งสู้นะครับการจัดการขันวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนโดยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองเครือเจริญพกพันธ์โดยคุณธานินทร์ จิรวานนท์ด้วยรักและห่วงใยจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดโดยคุณวณิชชัยวันกลุ่มบ้านช้างโดยคุณไพโรจน์เปี่ยมพงษ์สารประธานมูลนิธิเพื่อหนุนไทยดร. อำนวยวีระวันหัวหน้าพรรคนำไทยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดที่ให้การสนับสนุนรายการมวยวันนี้นะครับและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาชกมวยในการแข่งขันวันนี้ด้วยนะครับมาถึงยกที่6